สีสุวรรณสวนชูวิทย์แรงไม่แพ้กันยื่นค้านนักเล่าข่าวหวนคืนจอโทรทัศน์จากกรณีที่นายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะไปร้องเรียนต่อกอร,กอรสชให้ดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยกรณีนายสรยุทธสุทัศนะจินดาเตรียมกลับมารับหน้าที่เป็นพิธีกรข่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมนี้ ต่อมาในชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กจวกนายศรีสุวรรณว่าเป็นพวกหิวแสงถามไม่ทราบทําให้ใครเดือดร้อนและหนักกระบาลใครถ้านายสรยุทธ์หัวนั่งพิธีกรข่าวหลังพ้นเรือนจําจากการได้รับการภาคโทษตามที่รายงานไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่20สเมษายน2564มีรายงานว่านายศรีสุวรรณได้โพสต์ข้อความ ตอบโต้ในชีวิตอย่างเผ็ดร,ร้อนเช่นกันระบุว่าผมยื่นตรวจสอบจริยธรรมนักเล่าข่าวชื่อดังเป็นปกติวิสัยแต่เจ้าพ่ออ่างกลับมาหนักกระบาลแทนมาเสือกอะไรด้วยหรือว่าผีย่อมเห็นผีด้วยกันทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในสีสุวรรณได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวกรณีเข้ายื่นเรื่องถึงกสทชมีรายละเอียดว่าศีสุวรรณขวางนักเล่าข่าวหวนคืนจอ ชี้อาจขัดจริยธรรมวันนี้เวลา10บตรีกาที่สำนักง,งานกสทชในศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อรักษารชการแทนเลขาธิการกสทชโดยกล่าวว่าตามที่พิธีกรนักเล่าข่าวชื่อดังได้โพสต์คลิปวิดีโอลงใน f c e b o o o f แ n p เ g จของตัวเองเพื่อเตรียมหวนกลับคืนสู่หน้าจอโทรทัศน์อีกครั้ง โดยจะกลับมารับหน้าที่พิธีกรข่าวในเดือนพฤษภาคม2564ที่ตนเองเคยทําหน้าที่พิธีกรรายการดังกล่าวมาหลายปีก่อนที่จะถูกสารพิพากษาจํำในคดีค่าโฆษณาเกินเวลาและต่อมาได้รับการพักโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำอยู่ในขณะนี้นั้นการที่พิธีกรนักเล่าข่าวชื่อดังถูกต้องโทษและจำในคดีอาญา อันเกี่ยวกับการสนับสนุนเจ้าพนักง,งานของรัฐกระทำผิดและเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยักยอกเงินค่าโฆษณาเกินเวลาในรายการเป็นเวลา6ปี24เดือนอันถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนจรยิยธรรมแห่งวิชาชีพโดยชัดแจ้งซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่บุคคลดังกล่าวจะกลับมาทําหน้าที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์อีกครั้งเพราะบุคคลที่ทาหน้าที่พิธีกรหรือนักเล่าข่าวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมโดยมีประวัติไม่ด่างพร้อย ที่สำคัญรัฐธรรมนูญ2560มาตรา34ประกอบมาตรา35ระบุในข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมอวลชนไว้ว่าต้องไม่ก่อให้เกิดการขัดต่อศิลธรรมอันดีและขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพแห่งตนด้วย อีกทั้งข้อบังคับวิชาชีพสภาวิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วยจรยิยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์พศ .2553 ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ2553ได้กำหนดจรยิยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพข่าวไว้ชัดเจนในข้อ10ความว่าต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือดำเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพข่าวด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิธากรัฐธรรมโนโูญไทยจึงต้องนำความไปร้องเรียนต่อกอสทชให้ดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยว่าการกลับมาเป็นพิธีกรเล่าข่าวหน้าจอโทรทัศน์ของผู้เคยต้องโทษในคดีอาญายังจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรและสังคมไทยโดยกสทชจะสร้างบรรทัดฐานของเรื่องทำนองนี้ไว้อย่างไรด้วย นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุดชูวิทย์จวกศรีสุวรรณพวกหิวแสงยื่นค้านสรยุทธ์หัวน,นั่งพิธีกรข่าวจวกพวกหิวแสงชูวิทย์ถามไม่ทราบทำให้ใครเดือดร้อนสรยุทธ์หัวน,นั่งพิธีกรข่าวหลังพ้นเรือนจำมาแล้ววันที่19เมษายน2564ายเวลา23นาฬิกายนาที มติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์งคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทยจะไปร้องเรียนต่อกอสทชให้ดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยกรณีนายสรยุทธสุทัศนะจินดาเตรียมกลับมารับหน้าที่เป็นพิธีกรข่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมนี้โดยเมื่อวันที่19เมษายนนายชูวิทย์กมลวิสิ์ อดีตนักการเมืองชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่านักร้องสีสุวรรณบุกร้องกศทช20เมษายนนี้ขานสรยุทธ์คืนจอเล่าข่าวประเทศไทยจำต้องอยู่แบบเงีย,งยบๆเจียมเนื้อเจียมตัวนักร้องเมืองไทยมันเยอะร้องไปได้ทุกเรื่องแม้แต่หมากัดกันคงร้อง แสงตัวเองไม่มีต้องอาศัยแสงคนอื่นสมัยนี้เรียกพวกหิวแสงอยากเรียกกระแสสรยุทธ์ออกข่าวกลับมาเป็นกรรมกรข่าวเหมือนเดิมไม่ทราบว่าทำให้ใครเดือดร้อนในเมื่อสารพี่ากษาว,ว่าผิดให้จำไม่ได้ตัดสินห้ามเขาประกอบอาชีพตลอดชีวิตอาชีพสื่อไม่ได้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนถ้าคนดูเขาเห็นว่าไม่เหมาะสมเขาก็ไม่ดู แค่กดรีโมทเปลี่ยนช่องกอสทชอ,องค์กรกลางกำกับสื่อคงไม่เส้นตื้นสะดุ้งกับนักร้องเรื่อยเปยื่อยต้องหนักแน่นให้สมกับเป็นองค์กรคุมสื่อไม่ใช่ไปให้ราคาวิจารณญาณต้องมีการไปทำในสิ่งที่เป็นอาชีพสุจริตที่เคยทำมาทั้งชีวิตมันเป็นักกระบาลใครไม่ทราบทำให้นึกถึงสุนทรผู้ที่ว่าไว้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินจุกรรูจุกรรูสศีสุสวรรณวันนี้ไปยื่นที่กสทชนะครับนะไปสกัดดาวรุ่งนะสลยุทธเพิ่งออกจากคุกมาติดคุกมาปีกว่าอยู่ระหว่างการพักโทษใส่กำลำังกำไรข้อเท้า นะครับแล้วก็สรยุทธประกาศว่าจะกลับมาอ่านข่าวที่ช่องสนะศีสุวรรณก็เป็นไงวันนี้จัดให้ครับเดินทางไปร้องเรียนที่กศท,ท,ทชว่านายสรยุทธเคยมีคดีทุจริตเกี่ยวกับเรื่องการยักยอกค่าโฆษณาจำนวนเงินนับร้อยล้านบาทนะครับสารจำคุก6ปีกับ24เดือนตอนนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกช่วงพักโทษอยู่ยังไม่พ้นโทษ นะแลวอยู่ดีๆจะมานั่งอ่านข่าวที่ช่องสามได้อย่างไรเพราะถือว่านะเป็นคนที่มีประวัติเคยติดคุกติดตารางคดีทุจริตอะไรมาต่างๆอันนี้คือนายศรีสุวรรณเขาว่านะ <c oughs> นะครับนะสิ่งที่นายศรีสุวรรณเขาพูดมันก็ถูกนะครับเพราะว่านายมันมีจรรยาบรณของสื่อมวลชนต้องเป็นคนที่ไม่ทําอะไรผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะครับอันนี้ถูกต้องนะที่นายศรีสุวรรณไปร้องก็ต้องดูกันต่อไปว่า กอสอทอชอสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยจะว่าอย่างไรจะให้คนอย่างนายสรยุทธ์ซึ่งเคยติดคุกกิตรางคดียักยอกค่าโฆษณาที่ช่องเก้ามาก่อนเนี่ยสามารถกลับมาอ่านข่าวได้หรือไม่นะครับก็ก็แล้วแต่กสทชนะผมไม่ใช่มีหน้าที่ตัดสินก็เป็นข่าวคราวที่น่าสนใจนะครับนายสรยุทธ์เนี่ยถ้าถ้ากลับมาเนี่ย นะมันก็อาจจะทําให้ผู้ประกาศข่าววันอื่นนะเขาก็สั่นสะเทือนเหมือนกันนะนะหลายๆคนเนี่ยเช่นในอะไรพุทธอภิวันนะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นคู่แข่งในการอ่านข่าวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูกันต่อไปว่านายสุรยุทธ์จะได้กลับมาอ่านข่าวไหมนะแล้วก็ข้ออ้างของนายศรีสวุวรรณทางกสอทชจะว่ายอย่างไงหรือว่า ถ้าใครออกจากคุกมานะก็สามารถอ่านข่าวได้ไม่ว่าจะข้อหาทุจริตหรือข้อหาอะไรก็อ,อ่านข่าวได้เพราะถือว่าพ้นโทษออกมาแล้วนะครับนะแล้วก็ต้องทำมาหากินการอ่านข่าวก็เป็นกิจกรรมที่สุจริตก็แล้วแต่กงนนะครับนะผมก็ไม่รู้อะไรยังไงนะเออนะครับก็ก็ว่ากันไปเห็นนายส,สุสีศรีสวรร์ก็ พูดถึงนายชูวิทย์ว่าอืมนะเอ,อเป็นผีเห็นผีเคยติดคุกกิตรางเหมือนกันก็เลยแบบไงชื่นชมกันนะครับส่วนนายชชูวิทย์ก็บอกนายศรีสุวรรณนี่เป็นพวกหิวแสงเป็นพวกอยากดังอืมนะครับก็แล้วแต่นะครับตามสบายครับมันมีข่าวสารขึ้นมาเราก็นําเสนอนะเพราะว่าเพจทนายคลายทุกข์ไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาสายทีวีหรืออะไรต่างๆนะ ผมส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหากับนายศรีสุวรรณไม่ได้มีปัญหากับนายสรยวุฒิก็ดูกันต่อไปนะครับว่านักข่าวติดคุกติดตารางออกมาอ่านข่าวได้เหมือนเดิมไหมโดยเฉพาะคดีทุจริตนายศรีสุวรรณก็บอกว่านะนักการเมืองถ้าทุจริตก็ต้องเว้นวักห้าปีสิบปีไม่สามารถมาอ่านข่าวได้ไม่สามารถมาเล่นการเมืองได้สิ่งที่นายศรีสุวรรณเขาพูดมันก็ถูก เขาก็ต้องการให้กอสอทชสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าคนเป็นผู้ประกาศข่าวคนเป็นนักเล่าข่าวควรจะมีประวัติที่ขาวสะอาดไม่ควรจะมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องติดคุกอิตรางถ้าติดคุกอิตรางก็ไม่ควรจะมาเล่าข่าวนะนายสีสวรรคเขาว่าอย่างนั้นนะก็ก็ฟังดูนะครับส่วนพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนะก็ว่ากันไปมันเป็นข่าวสารครับนะต้องนําเสมอครับ นะครับก,ก็ว่ากันไปแล้วพี่น้องก็ตัดสินใจเอานะก็อยากจะให้นายรีสวณก็ไปร้องเรียนทุกคนนะครับนะร้องเรียนนายกร้องเรียนรองนายกใครตะใครก็เอาให้เต็มที่ก็ทุกคนต่างมีสิทธิเสรีภาพประชาชนจะเป็นคนตัดสินกันนะครับว่าจะอะไรยังไงบางคนบอกบางคนติดคุกคดียาเสพติดยังเป็นรัฐมนตรีได้เออนะก็ฝากนายรีสวณไปร้องเรียนด้วยนะ นะ่ยมีคนก็แสดงความคิดเห็นว่าบางคนเคยติดคุกยาเสพติดยังเป็นรัฐมนตรีได้นะนายรีสีตวันไปดูด้วยนะครับนะก็ก็ดีนะครับเรื่องการร้องเรียนเป็นเรื่องดีๆครับสังคมจะได้รู้นะบุคคลสาธารณะต้องทำตัวดีๆหน่อยนะครับนะอา่านะนะนะบางคนบอกศาลเขาไม่ได้ห้ามสรยุทธ์อ่านข่าวนะครับก็จริงอยู่นะฮะแต่ว่าก็มีพวก จะระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพก็ดูกันต่อไปว่าจะอย่างไรนะ